ดีครับหมอรุจครับผมวันนี้มาชวนคุยเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาหลุมสิวเช่นเคยนะครับมีคนไข้ถามว่าทำไมหมอชอบใช้ตัวPICO Second Laser หรือว่าตัวที่ใช้หมอใช้อยู่ก็คือตัว Discovery PICO Second Laser ในการรักษาพวกหลุมสิวต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะหมอรักษาหลุมสิวเนี่ยหมอจะใช้หลายเทคนิคร่วมกันเลยอยากจะบอกว่าหมอจะใช้เป็นโปรแกรมรักษาหลุมสิวดีกว่านะครับซึ่งโปรแกรมรักษาหลุมสิวของหมอเนี่ยหมอจะเลือกใช้แต่ละวิธีให้เหมาะสมกับคนไข้ซึ่งหมอจะใช้มากกว่า1เครื่องแน่นอนนะครับ PICO Second Laser ตัว Discovery เนี่ยก็เป็นตัวที่หมอชอบนะครับผมเป็นตัวหลักๆเลยล่ะนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วในโปรแกรมรักษาหลุมสิวก็จะต้องมีมากกว่า1อย่างใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหมอก็ใช้ Discovery อีกตัวนึงที่หมอชอบใช้ก็จะเป็นกลุ่ม Fractional RF Micro Needle นะครับก็คือเครื่องนี้นะครับก็คือตัว Silverm นะครับเป็นเครื่อง Fractional RF Micro Needle เครื่องใหม่ซึ่งเข้ามาได้สักระยะละแล้วประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจากนี้หมอก็จะมีเทคนิคอื่นๆที่ใช้อยู่ก็เช่นพวกที่ใช้บ่อยๆนะครับพวกคานูล่าซับซิชันการตัดพังผืดหลุมสิวใช่ไหมครับสำหรับคนไข้ที่เป็นพังผืดเยอะโรลลิ่งสกามีไฟโบซิสเยอะเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับก็ใช้เยอะอยู่ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือพวกเทคนิคพิเศษอื่นๆเช่นตัว deep focus ablative laser ก็เป็นการเลเซอร์ในการกรอหลุมสิวใช่ไหมครับหรือว่าเป็นการเลเซอร์อัลตราดีพิโคสำหรับเน้นพวกหลุมไอพิกสกาเป็นต้นอ้าวทำไมต้องใช้เทคนิครักษาหลุมสิวหลายอย่างล่ะทำไมต้องใช้เป็นหมออยากเลยอยากจะบอกว่าใช้เป็นโปรแกรมรักษาหลุมสิวซึ่งจะมีหลักๆคือพิโคกับซิลเฟิร์มแบบนี้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะของหลุมสิวนี่มีหลากหลายและการรักษาเนี่ยจะได้ทาร์เก็ตทั้งชั้นตื้นชั้นลึกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวอย่างนี่เป็นชั้นผิวเรานะครับจืดหลุมสิวเช่นมีโรลลิ่งจะเป็นแอ่งกว้างใช่ไหมครับบล็อกคาเป็นขอบชัดแล้วก็ไอพิกมันก็จะเป็นจิกลงไปโรลนี่เป็นชั้นหนังแท้นี่เป็นชั้นกล้ามเนื้อโรลลิ่งเนี่ยมันก็จะมีพังผืดดึงลังลักษณะนี้นะครับทำไมหมอใช้ก็ว่าเป็นโปรแกรมรักษาหลุมสิวซึ่งหมอจะใช้หลายอย่างหนึ่งคือกลุ่มของโรลลิ่งเนี่ยแล้วบางคนจะมีพังผืดเยอะมากผิวจะเป็นพังไฟโบซิสไปเกือบหมดเลยเพราะว่า1พังผืดที่อยู่ชั้นลึกใช่ไหมครับเลเซอร์เนี่ยส่วนมากจะลงได้ประมาณสัก2มิลลิเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพิโคเซ็กเกอร์เลเซอร์ตัวที่หมอใช้เนี่ยมันก็จะลงได้2มิลลิเมตรดังนั้นเนี่ยมันจะได้ผิวชั้นบนดีนะครับส่วนพังผืดที่อยู่ชั้นลึกเนี่ยตัวไหนที่ใช้ได้บ้างล่ะในโรลลิ่งอันที่1ก็คือกลุ่มของคลื่นวิทยุ RF Micro Needleเข็มก็จะปรับได้ตั้งแต่ 0.3 จนถึง 3.5 เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะลงได้ถึงชั้นลึกใช่ไหมครับเราเป็นการรักษาแนวจากบนลงล่างแต่พังผืดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยการรักษาที่ได้ผลดีก็คืออะไรการตัดพังผืดใช่ไหมครับซึ่งหมอจะใช้เป็นแคนูล่าซับซิชันนะครับนี่ก็จะเป็นบนลงล่างส่วนกลุ่มของ Discovery PICO Second Laser เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยที่ใช้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีเทคนิคคือพลังงานเขาจะสูงเสถียรทำให้เกิดปล่อย fractional pico ลงไปทำให้เกิด laser induced optical breakdown บวกกับ co-ablation co-ablation เหมือนกับการที่ลักษณะพังผืดต่างๆปุ๊บระเบิดออกไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเก็บบนชั้นบนเนี่ยได้ดีนะครับพวก ipic block car นะครับแล้วเทคนิคที่หมอใช้อยู่ก็คือจะเป็น deep focus ablative laser คือการกรอบริเวณที่เป็นพังผืดขอบชัดข้างบนนะครับอันนี้มีการใช้มานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่หมอมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับลักษณะแผลเป็นหลุมสิวอีกจุดเด่นนึงเลยคือตัวเขาเรียกว่า ultra deep pico เนี่ยนะครับหมอจะใช้พลังงานของ pico second laser เนี่ยสำหรับโดยเฉพาะ ipic กับ block car ที่ลึกๆเนี่ยหมอจะใช้พลังงานของ pico second laser นะครับลงไปในหลุมเลยทีละหลุมซึ่งมันจะทำให้เกิด ablation บริเวณนี้ชื่อแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้หลุมตื้นขึ้นซึ่งมันจะแตกต่างสมัยก่อนเราจะใช้อะไร TCA cross ใช่ไหมครับซึ่ง TCA cross เนี่ยถามว่ามันดีแหละแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะเกิดรอยดำได้ง่ายมากตั้งแต่ 50% ขึ้นไปสมมติจะเกิดรอยดำแล้วดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยไม่ค่อยใช้หมอก็เลยจะใช้เป็นตัว Ultra Deep Pico Technique นะอันนี้เป็นเทคนิคที่หมอเรียกว่าใช้อยู่แล้วก็เป็นพัฒนาขึ้นมานะครับจากการใช้ PICO Second Laser อยู่เยอะๆนะครับก็โดยสรุปเทคนิคที่หมอใช้หลักๆเนี่ยนะครับหมอจะต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นโปรแกรมรักษาหลุมสิวดีกว่าเพราะหมอจะใช้หลายเครื่อง
เช่น Discovery Pico Silverm X Canvas Subscription Deep Focus Avative แล้วก็ Deep Ultra Deep Pico Technique ซึ่ง Ultra Deep Pico กับ Deep Focus Avative เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่หมอเหมือนกับพัฒนาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็จะเสริมกับการรักษาหลุมสิวประเภทต่างๆแล้วก็การรักษาหลุมสิว1ครั้งเนี่ยหมอจะไม่ได้ใช้เหมือนกับพลังงานเดียวเด็ดขาดเลยนะครับหมอจะเลือกใช้เช่นการใช้ Pico Secure Laser เนี่ยหัวที่จะใช้ก็คือหัว Fractional Pico นี้ใช่มั้ยครับหมอก็จะเลือกใช้ตั้งแต่ Pico Smooth เพื่อซึ่งมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ทั่วๆแล้วก็จะเป็น Pico Scar จะโฟกัสตรงบริเวณหลุมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้นะครับนี่เป็น Pico Smooth นะ1 2 3อันนี้นะครับเป็นระดับพลังงานระดับกลางในการกระตุ้นคอลลาเจนทั่วๆนะครับคราวนี้พอกระตุ้นคอลลาเจนทั่วๆหน้าเสร็จละหมอก็จะเลือกใช้พลังงานที่เป็นระดับพลังงานที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นพลังคลื่นที่หลายๆท่านอาจจะมีชื่อหลายๆอันก็คือ Pico Scar ซึ่งจะโฟกัสบริเวณที่เป็นปัญหาหลุมสิวเยอะๆนะครับจะได้ใช้พลังงาน Cooperation ด้วยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเครื่องมันจะบูสต์แป๊บนึงจะเห็นว่าแค่เสียงก็มีความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับจะเห็นว่าลักษณะพลังงานของเขาอะครับมันจะแตกต่างกันชัดเจนนะคือจุดที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยแสดงถึงลักษณะของพลังงานที่ทำปฏิกิริยากับพื้นผิวที่มากขึ้นใช่ไหมครับจะเห็นว่าPico Smoothเนี่ยจะจุดเล็กกว่าแต่Pico Scarเนี่ยจุดเข้มแบบนี้กว่าจุดจางกว่าเพราะพลังงานจะเบากว่าส่วนPico Scarเนี่ยจุดจะเข้มกว่าเพราะลักษณะของพลังงานสูงกว่านะครับอันนั้นก็จะทำให้เกิดไอ้ตัวนี้จะทำให้เกิด LIOB หรือว่า Laser Induced Optical Breakdown ไอ้ตัวนี้นะครับ LIOB ส่วนอันนี้จะทำให้เกิดเขาเรียก Coabrasion จะทำให้การหายของแผลเป็นหลุมสิวจะดีขึ้นได้ด้วยการใช้หลายเทคนิคนะครับดังนั้นเนี่ยหมอจะบอกว่า Pico Second Laser หลายๆคนตอนนี้เครื่องนี้มีใช้เยอะในเมืองไทยแล้วล่ะนะครับแล้วเทคนิคการใช้เนี่ยหมอจะใช้1หลายพลังงาน2หลายเทคนิคซึ่งให้เหมาะกับลักษณะหลุมสิวเป็นต้นชั้นลึกชั้นตื้นจะได้ดูแลได้ครบถ้วนนะครับอีกเทคนิคนึงที่หมอว่าตอบโจทย์เกี่ยวกับการเค้าเรียกว่าโปรแกรมรักษาหลุมสิวซึ่งหมอจะใช้จะหมอตอนนี้สมมติว่าหมอจะบอกคนไข้ว่าหมอจะใช้เป็นโปรแกรมรักษาหลุมสิวซึ่งมี Pico Silverm และเทคนิคอื่นๆเป็นหลักนะครับอีกอันนึงที่หมอว่าดีก็คือตัว Silverm X นะครับเรามาดูการฟุตสวิตช์ค่ะนะคะSilverm X ทำไมมันตอบโจทย์ล่ะเพราะว่ามันปรับได้หลากหลายนะครับเพราะอะไรเรามาดูกันลักษณะพลังงานนะครับมันจะแบ่งเป็น Continuous Wave Continuous Mode เนี่ยคือจะระยะเวลาในการปล่อยพลังงานเนี่ยจะนานจะเป็นระยะเวลาเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็น Pulse Wave Mode ก็จะเป็นมันจะปล่อยระยะเวลาเป็นระยะแบบนี้ซึ่งเขาสามารถเลือกระยะเวลาปล่อยยาวได้จนถึงสั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะจำเพาะกับลักษณะปัญหาหลุมสิวได้ดียิ่งขึ้นละอันหนึ่งคือพลังงานใช่ไหมครับปล่อยระยะเวลาเป็นช่วงปรับมากน้อยได้อันที่สองคือปรับความลึกของเข็มได้นะครับเช่นอันนี้มากสุดนะครับเรามาดูนะอันนี้ก็คือปรับความลึกได้ถึง 4.0 เนี่ยแต่จริงๆแล้วเข็มเครื่องนี้เราจะไม่ได้ใช้ลึกขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวหมอจะโชว์นิดนึงนะครับเรามาดูนะครับนี่อันนี้คือ4มิล นะครับของเขาเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราก็จะปรับความลึกได้ถ้าสมมติเป็นพังผืดหนักเลยลุมสิวหนักมากก็จะใช้ความลึกได้แต่ส่วนมากหมอจะไม่ใช้ถึงขนาด 4.0 นะครับค่อนข้างลึกมันจะเจ็บมากเกินไปนะครับนี่ตัวอย่างนะครับนี่ก็จะแล้วเขาก็จะปล่อยพลังงานใช่ไหมครับแล้วถ้าหมอเลือกใช้เป็นลักษณะคือสั้นๆบ้างล่ะเป็นระยะเวลาแบบเพาโหมดนะครับ1 2 3เดี๋ยวหมอขอปรับอันนี้ให้เห็นเข็มชัดๆนะครับหนึ่งสองสามเห็นไฟไหมครับเขาจะปล่อยพลังงานเป็นระยะนี่จะเป็นอีกโหมดหนึ่งปึ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราก็สมมุติแผลเป็นหลุมสิวเราจะประเมินผิวนะครับถ้าแผลเป็นหลุมสิวอยู่ในระดับที่ประมาณเนี่ยในชั้นหนังแท้เราก็จะใช้แบบความลึกประมาณ2 มม.กว่าเนี่ยคือนี่เป็นต้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการรักษาหลุมสิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือก็มีส่วนสำคัญมากเลยเครื่องมือที่ดีประสิทธิภาพดีจะได้ผลการรักษาที่ดีแต่ว่าการประเมินแล้วก็การเลือกใช้เทคนิคนะครับเช่นส่วนตัวนะหมอจะใช้เหมือนพี่โค้ชใช้ประมาณ3เทคนิคในการยิง1ครั้งเช่นพลังงานระดับกลางทั่วหน้าก่อนพลังงานระดับสูงเน้นบริเวณหลุมแล้วก็จะมีอัลต้าดีพิโคเน้นพวกไอพิกกับบล็อกคาที่ลึกนะครับส่วนการใช้พวก Fractional RF Microneedle เนี่ยพวก Silver X Plus เนี่ยหมอก็จะใช้หลายพลังงานตั้ง Pulse Wave Continuous Wave เป็นต้นนะครับ Pulse Wave Continuous แล้วก็จะเลือกใช้ระดับความลึกให้เหมาะสมนั่นเองดังนั้นถ้าถามว่าทำไมหมอชอบใช้ตัว Pico Second Laser เป็นการรักษาหลักจริงๆหมอต้องตอบว่าหมอใช้หลายเทคนิคในการรักษาจะชอบใช้หลายเทคนิคในการรักษาเสริมกันหลักๆที่ใช้ก็คือ Discovery Pico กับ Silver X Plus นะครับแล้วก็ยังมีเทคนิคอื่นๆอีกจริงๆมีหลายเทคนิคมากแต่หลักๆคือตัดทางผืดแคนูล่าซับซิชั่นนะครับ2 Ultra Deep Eye Pick เน้นหลุมลึก Eye Pick กับบล็อกคาลึกนะครับ3 Deep Focus Ablative Laser จริงๆหมอก็ยังใช้เป็นเทคนิคโบราณนะคือ Deep Focus Ablative เป็นเทคนิคที่มีมานานละแต่หมอมาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยเสริมประสิทธิภาพได้ดีมากเก็บพวกพังผืดแล้วก็ขอบหลุมที่ชัดๆนะครับเสริมกันก็เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นก็สรุปวันนี้ก็มาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคในการรักษาหลุมสิวที่หมอใช้อยู่คือหลายๆคนจะบอกว่าหมอใช้พิโคแต่จริงใช้ไหมใช้พิโคแหละใช้เป็นหลักเลยแต่หมอจะใช้หลายอย่างร่วมกันเลยหมอจะชอบใช้คำว่าโปรแกรมรักษาหลุมสิวพิโคกับซิลเฟิร์มเป็นต้นนะครับก็เลยวันนี้มาแชร์กันหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุยนะครับขอบคุณครับ